มหิดลเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงเป็นผู้มีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงครั้งเมื่อขอบเขตของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กว้างขึ้นเกิดคณะอายุรศาสตร์เขตร้อนคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแก้ปัญหาการขาดแพทย์ช่วยเหลือปรับปรุงคุณวุฒิและสมรรถภาพของแพทย์รวมทั้งเภสัชกรทันตแพทย์จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทและคณะเภสัชศาสตร์พญาไทยซึ่งในท้ายที่สุดเมื่อปีพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์จึงจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่และพระราชทานนามมหิดลอันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเกิดเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลดังเช่นที่เป็นอยู่จนถึงปัจจุบันมหาลัยมหิดลก็เริ่มจากโรงศิริราชพยาบาลนะครับเมื่อ128ปีที่แล้วนะเปลี่ยนมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็เมื่อ2มีนาคม2512เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้พระราชทานนามมหาลัยเป็นมหาลัยมหิดลซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครบรอบ47ปีพอดีนี่คือที่มาของชื่องานที่เรียกว่า47ปีวันพระราชทานนามแล้วก็128ปีมหาลัยมหิดลครับกิจกรรมนี้นะครับตั้งแต่เช้านะก็เป็นวิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบุคลากรนักศึกษาแล้วก็องค์กรต่างๆนะรวมทั้งหน่วยงานทั้งราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหิดลก็เข้ามาร่วมพิธีนี้ด้วยนะครับจากนั้นก็จะมีนิทรรศการซึ่งแสดงถึงประวัติความเป็นมานะครับตั้งแต่วันพระราชทานนามมานะครับในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของดอกกันภัยมหิดลซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนะครับนิทรรศการจากนั้นก็จะมาในมีการปาฐกถาพิเศษนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากดร.สุภชัยพานิชพักนะครับท่านมาพูดเรื่อง Ideal University in 21st Century Skill หรือว่ามหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่21นะครับซึ่งประสบการณ์จากทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินการคลังต่างๆมามีผลต่อด้านการศึกษาอย่างมากนะท่านก็เป็นองค์ภาตกให้เกียรติเป็นองค์ภาตกนะครับจากนั้นก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาถวายท่านนะครับจากนั้นก็เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตอาจารย์อาวุโสนะครับเราได้เรียนเชิญอาจารย์อาวุโสหลายท่านทีเดียวนะครับเข้ามาเพื่อให้คณาจารย์ผู้บริหารนักศึกษาบุคลากรได้แสดงมุทิตาจิตอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์บุคลากรอาวุโสของเรานะครับอันนี้เป็นของครึ่งวันเช้านะครับส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นการที่เราได้มอบเข็มรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆนะทั้งบุคลากรคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลทำความดีความงามให้กับมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิธีเชิดชูเกียรตินะครับตลอดระยะเวลา47ปีที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับพระราชทานนามโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามาภิไธยในสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดินตามที่เราชาวมหิดลได้ตั้งจิตปณิธานว่าเราจะสืบสานพระราชบิดาสู่ปัญญาของแผ่นดินบัดนี้ในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2559มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลโอสถานนท์เพื่อเป็นการระลึกถึงความดีของท่านที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีและในปีนี้ผมในนามของมหาวิทยาลัยมหิดลรู้สึกมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ดร.สุภชัยพานิชพักได้ให้เกียรติมาแสดงปาฐกถาเรื่อง
มหาวิทยาลัยมหิดลอุดมคติในศตวรรษที่21ดร.สุประชัยพนิชภักเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวมหิดลท่านได้รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีพุทธศักราช2537ได้รับรางวัลมหิดลวิทยากรประจำปีพุทธศักราช2557นับว่าท่านเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพและได้ประกอบคุณประโยชน์อเนกประการแก่สังคมประเทศชาติและโลกเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารการทูตวัฒนธรรมที่กรุงเบอร์ลินและเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสำนักงานเลขาธิการองค์การสหประชาชาติวันนี้ก็เราก็ได้รับเกียรติจากท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกเป็นเกียรติ เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้คิดถึงผมนะแล้วก็ได้กรุณาเชิญให้ผมมาเป็นองค์ปาฐกในปาฐกถาเกียรติยศของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาลโอสถานนท์ผมต้องเรียนว่าเวลานี้ในโลกปัจจุบันและโลกในศตวรรษที่21นั้นเป็นโลกที่เราไม่มีทางจะอยู่คนเดียวได้มันเป็นโลกของการที่มีการโลกาภิวัตน์ซึ่งมันจะมีความใกล้ชิดจะมีการผูกพันจะมีการแข่งขันกันอย่างที่เข้มงวดขึ้นทุกทีปัญหาที่เป็นปัญหาของโลกโลกาภิวัตน์ซึ่งเกี่ยวพันกันในโลกจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่า geopolitics เรื่องในแถวหน้าน้ำทะเลเซาท์ไชน่าซีที่มีปัญหากันระหว่างประเทศต่างๆรอบๆเซาท์ไชน่าซีหรือปัญหาของประเทศยูเครนในยุโรปตะวันออกหรือปัญหาที่ซีเรียปัญหาของไอซิสปัญหาที่ลิเบียเป็นปัญหาที่กระทบผลทั่วโลกด้วยกันทั้งนั้นเวลาเราทำการศึกษาที่ UN เราโยงเรื่องของภาวะของภูมิรัฐศาสตร์กับเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษยชาติเข้าด้วยกันอย่างเช่นการเกิดขึ้นของไอซิสซึ่งเหมือนกับจะเป็นรัฐอิสลามใหม่นั้นเราได้วิเคราะห์วิจารณ์ชัดเจนว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในทางด้านบางส่วนทางใต้ของซีเรียทำให้ประชาชนยากแค้นยากไร้มากแล้วก็นำไปสู่การที่มีการรวมกลุ่มผู้ก่อการร้ายเหมือนกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในไนจีเรียโบโคฮารัมหรือผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในทางด้านโซมาเลียยุโรปทางด้านแอฟริกาตะวันออกก็ตามส่วนใหญ่มาจากสภาพดินฟ้าอากาศที่แห้งแล้งเกิดขึ้นจากความยากจนของคนในโลกที่ทำให้เราคงไม่สามารถจะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เราจะใช้กำลังเข้าไปปราบปรามในสิ่งซึ่งเป็นปรากฏการณ์สมัยใหม่ในขณะนี้ซึ่งเป็นสงครามที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยสงครามที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อการร้ายไม่ได้เด็ดขาดทำอย่างไรก็ไม่ชนะถ้าเผื่อเราไม่สามารถเอาชนะความยากจนได้เพราะฉะนั้นในงานที่ผมไปทำอยู่หลายปีที่สหประชาชาติ8ปีที่เพิ่งเสร็จมามันเป็นงานเสาหลักเสาที่3ของสหประชาชาติที่เราเรียกว่าเสาของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีก2เสาคือเสาของ Human Rights คือสิทธิมนุษยชนอีกเสาหนึ่งคือเสาของความมั่นคง Securityสหประชาติมี3เสาครับสิทธิมนุษยชนความมั่นคงความปลอดภัยของโลกและก็การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกทั้ง3เสานี้มันอยู่ด้วยกันครับถ้าไม่มีความมั่นคงก็ไม่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็ไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ถ้ามนุษย์ไม่มีสิทธิในอาหารในความเป็นอิสรภาพเสรีในการเรียนการศึกษาไม่มีความเท่าเทียมกันก็จะไม่มีความสงบในโลกไม่มีความมั่นคงแล้วก็จะไม่มีการพัฒนาแล้วถ้าหากว่าไม่มีการพัฒนาก็อย่าไปนึกถึงเลยครับว่าเมื่อไม่มีการพัฒนาคนที่ยากจนเขาจะไม่มีปัญหาเขาต้องมีปัญหาก็ไปก่อเรื่องของสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้ความไม่สงบต่างๆ
แล้วก็จริงปัญหาของเรื่องของสิทธิมนุษยชนอีกด้วยเพราะฉะนั้นงานที่เราทำที่ผมทำมา8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นงานที่พยายามยึดโยง3เรื่องนี้เข้าด้วยกันส่วนองค์กรที่ผมอยู่นั้นองค์กรอังคัดนั้นจะทำในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักปาฐกถาในวันนี้ผมเรียนขอออกตัวซะก่อนนะครับหมายความว่าผมไม่ใช่นักการศึกษาผมไม่ใช่นักการศึกษาท่านผมริบังอาจจะมาพูดเรื่องของทัศนคติของการที่จะมีมหาวิทยาลัยอุดมคติในศตวรรษที่21นั้นค่อนข้างจะเหมือนกับผมเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนจริงๆคือท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในหอประชุมวันนี้น่าจะทราบถึงเรื่องนี้ดีกว่าผมแต่ผมคิดอย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องการศึกษาแล้วโดยเฉพาะอุดมศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องของเฉพาะคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่ใช่เป็นเรื่องของเฉพาะนักการศึกษาเท่านั้นผมเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลสมัยนั้นเป็นคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อประมาณปี2505หรือ2506ใช่ไหมครับ2005นะฮะ2505ในสมัยนั้นเนี่ยผมตั้งใจอย่างยิ่งที่อยากจะเรียนวิชาแพทยศาสตร์ที่ตั้งใจว่ามีหลายเรื่องที่อยากทำโดยเฉพาะเรื่องการค้นคว้าวิจัยผมอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจะมาเป็นแพทย์ที่ดีหรือทำนองนั้นแต่ว่าผมสนใจเรื่องการค้นคว้าวิจัยแต่เมื่อผมเปลี่ยนไปแล้วต้องไปตกระกำลำบากความจริงผมอยากจะเรียนต่อจนจบผมยังเสียดายจนทุกวันนี้แล้วอิจฉาเพื่อนผมจริงๆหลายท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ณวันนี้ที่เรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วหลายท่านมาเป็นในแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายมาอยู่ในวงการของการศึกษาซึ่งมีคุณค่าต่อประเทศชาติมากมายส่วนผมเองนั้นก็ละเหตุละเหไปในเรียนตามที่ต่างๆซึ่งก็หวังว่าคงได้มีส่วนช่วยท่านทั้งหลายบ้างเล็กน้อยจากแง่มุมของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศซึ่งมารองรับที่ทำให้การศึกษานั้นพัฒนาไปด้วยกันให้ได้ผมถูกส่งไปเรียนต้องเล่าเรื่องนี้เพราะว่าผมถูกส่งไปเรียนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยก็เพราะท่านอาจารย์ป่วยอึ้งภากรอาจารย์ป่วยทำให้ผมมั่นใจว่าการที่เป็นหมอรักษามนุษย์กับการที่เป็นหมอเศรษฐกิจรักษาเศรษฐกิจรักษาโลกของประเทศมันก็พอๆกันนะครับรักษาหมอมนุษย์เหนื่อยกว่าหน่อยเพราะว่าต้องรักษาคนร้อยคนสองคนเยอะแยะมากรักษาหมอเศรษฐกิจคุณรักษาทีเดียวเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วผมบอกมันดีกันยังไงเขาบอกก็ทีเดียวก็ช่วยทั้งหมดได้แล้วถ้ามันช่วยไม่ได้ก็คือล่มไปด้วยกันทั้งหมดนะครับเพราะฉันหมอเศรษฐกิจเนี่ยผมเรียนให้ท่านทราบนิดเดียวว่ามันมีความเสี่ยงมากเหลือเกินว่าทุกวันนี้ทำดีทีก็โอ้โหทั่วโลกเป็นคนร้อยล้านพันล้านได้รับประโยชน์ด้วยกันหมดแต่ถ้าว่าทำเสียหายวางนโยบายผิดพลาดกำหนดนโยบายการคลังผิดพลาดกู้ยืมเงินมากมายปล่อยให้เงินเฟ้อมันสูงจนเกินไปปล่อยให้เกษตรกรทำแล้วไม่ได้รายได้พอเพียงหรือไปค้าขายกับเขาแล้วก็ถูกเขาเอาเปรียบอยู่นั่นนะมันก็ก่อให้เกิดความทุกข์ยากกับทั้งประเทศพร้อมๆกันหมดเพราะฉะนั้นผมไปด้วยความเชื่ออย่างนี้ครับผมไปด้วยความเชื่อว่าผมเปลี่ยนจากเรียนวิชาแพทยศาสตร์ซึ่งทุกคนก็ดีใจครอบครัวก็ดีใจก็เรียนอยู่ก็ทำไมจะเปลี่ยนแล้วท่านเชื่อไหมครับว่าวันนั้นที่ผมเปลี่ยนเนี่ยวิชาที่ผมไปสอบได้ชิงทุนเนี่ยเขามีวิชาเศรษฐศาสตร์ที่แบงก์ชาติเขาจะส่งไปเรียนเศรษฐศาสตร์กับวิชาสถิติศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์ก็สมัยนั้นเมื่อสัก50กว่าปีมาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีใครเข้าใจก็มีคนเข้าใจอาจารย์ป่วยท่านเข้าใจดีท่านดร.คำแหงพลังกูลอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนโน้มน้าวให้ผมไปเรียนท่านเข้าใจดีชาเศรษฐศาสตร์มีประโยชน์อย่างที่ผมเรียนรักษาโลกทีเดียวเป็นร้อยพันคนหมื่นแสนล้านทีเดียวมาผมก็รู้สึกประทับใจมากแต่ว่าวิชาสถิติศาสตร์สิครับผมก็นึกว่าวิชาสถิติศาสตร์คือการคำนวณค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับคำนวณไอ้ตัว variance คำนวณไอ้ตัวสถิติทั้งหลายนะครับเพื่อนที่อยู่ในคณะเดียวกันตอนเรียนแพทย์อยู่เนี่ยเขาก็นั่งหัวล่อผมทุกวันระหว่างที่ผมได้ทุนไปแล้วแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวไปเรียนต่อวิชาสถิติศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยในโลกนี้วิชา
เศรษฐมิติหรือ Econometrics เนี่ยเป็นวิชาใหม่มากครับภาษาไทยเนี่ยยังไม่มีศัพท์คำว่าเศรษฐมิติคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็ผมพูดเศรษฐมิติท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเศรษฐมิติอาจารย์ป่วยท่านก็บอกผมไปเรียนวิชานี้นะมันเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ใช้คำนวณท่านก็อธิบายผมอย่างนั้นผมก็บอกเศรษฐศาสตร์ที่ใช้คำนวณใช้สถิติก็แปลงชาติก็เลยเรียกว่าสถิติศาสตร์แต่แท้ที่จริงแล้วมันเป็นวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งมีการวางแผนเศรษฐกิจมีการคำนวณส่วนได้ส่วนเสียของโครงการต่างๆเราจะไปสร้างเขื่อนสร้างโรงไฟฟ้ามันมีอะไรบ้างที่เป็นคอสเบเนฟิตในการพัฒนาเศรษฐกิจทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังรายได้ประชาชาติคำนวณอย่างไรเงินเฟ้อเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้ครับมันใช้เศรษฐศาสตร์มันใช้คณิตศาสตร์ทั้งนั้นเขาก็บอกที่ต้องส่งผมไปเรียนสถิติศาสตร์เนี่ยเพราะผมเรียนมาในสายวิทยาศาสตร์มาเรียนแพทย์อยู่แล้วก็รู้ว่าเข้าใจผมคงรู้เรื่องเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดีก็ส่งไปเรียนผมก็โชคดีมากทีเดียวนะครับว่าที่ผมไปเรียนเนี่ยขอทนฟังผมทีเดียวครับเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะเล่ามากแต่เล่าให้ท่านฟังก่อนที่จะมาเข้าเรื่องจริงๆนะครับเพราะมันเป็นเรื่องการศึกษาครับมันเป็นเรื่องการศึกษาซึ่งในสมัยนั้นแล้วสมัยนี้ก็คงจะไม่ผิดกันเท่าไหร่นักว่าเด็กที่มาเรียนต่างๆเนี่ยในวิชาต่างๆเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าที่จะไปเรียนเนี่ยเรียนไปเพื่ออะไรเรียนวิชาอะไรก็ผมบอกแล้วนะครับว่าผมไปเรียนวิชาสถิติศาสตร์เนี่ยเพื่อนยังนั่งหัวล้อนะงอหายว่าเรียนแพทย์อยู่ดีไปเรียนวิชาสถิตินะครับคุณไม่ต้องไปเรียนถึงข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่ที่นี่ก็เรียนได้สถิติผมก็โชคดีอีกนะครับตอนที่ไปเรียนวิชาสถิติศาสตร์นั้นเนี่ยก็มีนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของโลกนะครับแกชื่อทินเบอร์เกนนะครับทินเบอร์เกนคนไทยไม่รู้จักแต่ในโลกนี้ในนักเศรษฐศาสตร์ท่านคือบิดาของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นะครับคล้ายๆกับอดัมสมิธเป็นบิดาแห่งบิดาของเศรษฐศาสตร์แต่ทินเบอร์เกนเป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่เรียกว่าเศรษฐมิติทินเบอร์เกนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์แต่แกเรียนหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ในช่วงซึ่งเศรษฐกิจโลกประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำรุนแรงมากเมื่อปี1929ท่านคงจำได้1929 1930ประมาณ80 90กว่าปีมาแล้วเห็นความยากจนมากมายท่านก็บอกโอ๊ยเรียนไปทำไมวิชาเคมีนี่แกเลิกเรียนแกก็เอาวิชาของคณิตศาสตร์ที่แกเรียนเนี่ยมานั่งคำนวณเรื่องจะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือคนเท่าไหร่ถึงจะทำให้การลงทุนของรัฐบาลการลงทุนของเอกชนช่วยทำให้คนมีงานทำขึ้นมาทำให้คนสามารถมีความเป็นอยู่ที่เป็นมนุษย์มนาขึ้นมาได้แกเริ่มต้นการวางแผนเศรษฐกิจแกเริ่มต้นเอาคณิตศาสตร์มาใช้เป็นครั้งแรกแกเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี1969เป็นคนแรกของโลกครับสมัยก่อนรางวัลโนเบลเนี่ยไม่ให้สาขาเศรษฐศาสตร์มาเลยผมกำลังเรียนหนังสือแกอยู่ดีๆปี1969แกได้รับรางวัลโนเบลผมก็นึกว่าแย่แล้วเราเพราะว่าอาจารย์ป่วยรู้จักแกดีมากที่ส่งผมไปเรียนส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าทินเบอร์เกนเนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งคนหนึ่งของโลกแต่ไม่เคยนึกว่าจะมีการรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์อาจารย์ป่วยก็เขียนหนังสือให้ผมไปถือไปให้ทินเบอร์เกนผมไปสมัยนั้นปี1963 2506หลังจากที่เข้ามาเรียนที่คณะแพทย์2505ผมก็ไปถือหนังสือไปให้ทินเบอร์เกนทินเบอร์เกนก็บอกดีแล้วมานี่ยากหน่อยนะครับเรียนนี่มันเป็นภาษาดัตช์นะไม่มีภาษาอังกฤษเรียนครับต้องเรียนภาษาดัตช์แล้วท่านคิดดูสิครับว่าผมตอนนั้นอายุ15ออกไปจากคณะนี่ไปเนี่ยไปถึงนั่นปีแรกที่ไปถึงเนี่ยเป็นปีซึ่งอากาศในยุโรปหนาวที่สุดในรอบ300ปีมองจากเครื่องบินไม่เห็นอะไรเลยขาวเวอร์ไปหมดเป็นน้ำแข็งเป็นหิมะหมดลงไปก็ทับหนาวจะทับเดือนแรกแทบจะอยู่ไม่ไหวไปพบทินเบอร์เกนทินเบอร์เกนบอกอดทนหน่อยนะต้องเรียนภาษาดัตช์ไปตั้งใจเรียนก่อนไปหาโรงเรียนเรียนภาษาดัตช์ไปแล้วก็วันหน้าค่อยมาคุยกับฉันคนจากเมืองไทยที่รู้จักผมนะผมมาคุยโม้สมัยนั้นไปเนี่ยบอกว่าผมจะไปเรียนนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีสุดคนหนึ่งนะแกยังรับรางวัลโนเบลเลยนะแต่ชื่อเสียงแกดีมากแกมาประชุมที่เมืองไทยบ่อยมากที่เอสแคปนะเขาบอกคุณฝันไปไม่มีทางได้เรียนกับแกหรอกเพราะแกไม่มีเวลาให้คุณหรอกไอ้ปีที่ผมกำลังจะไปทำวิทยานิพนธ์กับแกเนี่ยแกก็รับรางวัลโนเบลขึ้นมาผมก็นึกว่าสงสัยเสร็จแน่ก็คงไม่ได้ทำแน่แต่ทินเบอร์เกนเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคนหนึ่งในอุดมการณ์ที่ผมเห็นคงคล้ายๆกับที่คุณหมอชัชวาลเป็นมาเนี่ยแกอยู่บ้านหลังเดียวกันตั้งแต่แต่งงานจนทั้ง
แกเสียชีวิตไปไม่เคยเปลี่ยนบ้านตู้เย็นผมเห็นของแกเก่าๆ 50-60 ปีผมกลับไปเยี่ยมแกตอนหลังก็ยังใช้ตู้เย็นตู้เดิมรถยนต์ไม่มีสักคันขับรถยนต์ไม่เป็นชอบนั่งรถรางชอบนั่งรถไฟกินอยู่แบบชาวพุทธกินอยู่อย่างสมถะสายกลางประหยัดที่สุดคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์อย่างเดียวทุกวันนั่งเขียนหนังสือทำยังไงถึงจะช่วยเพื่อนมนุษย์ในโลกได้แกเป็นเจ้าของทฤษฎีในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้มีการให้เงินช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาร้อยละ 0.7 ของรายได้ประชาชาติของประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นการโอนเงินครั้งใหญ่ของโลกเอาเงินจากประเทศที่รวยแล้วมาช่วยประเทศยากจนนั่นคือทฤษฎีของทินเบอร์เกนทินเบอร์เกนเป็นเจ้าของทฤษฎีในการที่ให้มีการช่วยเหลือทางด้านการค้าที่มีกรณีพิเศษว่าประเทศที่ยากจนกว่าคุณต้องมีเงื่อนไขทางด้านการค้าที่ผ่อนปรนคุณไม่ได้บังคับให้เขาค้าขายแบบเดียวกันตลอดคุณต้องให้เงื่อนไขเขาบ้างว่าบางอย่างเขาทำไม่ได้ก็ยกเว้นให้เขาบ้างเดี๋ยวผมจะกลับมาเรื่องนี้อีกสักพักผมต้องเล่าถึงท่านเพราะว่าท่านเป็นนักการศึกษาของโลกแท้จริงนะครับสอนจนวินาทีสุดท้ายแกสอนอยู่ที่โรงเรียนของผมที่อยู่ที่รอตเตอร์ดัมจนกระทั่งเขาไล่แกออกไปบอกว่าอายุมากแล้ว80กว่าแล้วยังสอนอยู่อีกนะจะ90แล้วแกก็ยังไปสอนต่ออีกโรงเรียนอีกมหาวิทยาลัยอีกแห่งนึงสอนจนอายุ90กว่าจนท่านเสียชีวิตไปโดยที่สอนตลอดเวลาแล้วเขียนหนังสือตลอดเวลาวันที่ผมไปหาแกอีกครั้งหลังจากไปเรียนภาษาดัตช์แล้วกลับมาเรียนหนังสือจนกระทั่งจบปริญญาตรีปริญญาโทจะเขียนปริญญาเอกทางแบงค์ชาติก็บอกเมื่อไหร่จะกลับสักทีเพราะไปเรียนนานผมบอกเรียนนานครับก็ส่งผมไปเรียนภาษาดัตช์ตั้งหลายปีผมไปไม่รู้เรื่องภาษาดัตช์เลยอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากจะยกขึ้นมาในฐานะเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในอุดมคติแล้วมันบวกกับประสบการณ์ที่สหประชาชาติของผมด้วยในระยะ10ปีหลังเนี่ยก็คือว่าทุกวันนี้เพื่อนผมดร.สุรินทร์ พิศวรรณนะครับแกเป็นบรรยายที่ไหนเรื่องอาเซียนแกบอกว่าบรรยายทุกวันขณะนี้เพราะว่าเรากำลังเข้าสู่ปีของอาเซียน Economic Community ใช่ไหมครับ AEC ท่านอาจจะไม่ทราบหรือว่าท่านทราบแต่ว่าท่านรู้สึกเฉยๆมันก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเนี่ยชีวิตเป็น AEC มันก็เหมือนชีวิตเป็นอาเซียนเป็นไทยธรรมดาไม่เห็นเปลี่ยนแต่อาเซียน AEC เปลี่ยนจริงๆครับดร.สุรินทร์พูดทุกวันเวลาไปพูดที่ไหนบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยคนไทยพร้อมทุกอย่างไม่พร้อมอย่างเดียวเรื่องภาษาครับไม่พร้อมอย่างเรื่องภาษาในการทำงานที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบเนี่ยคือที่สหประชาชาติเนี่ยสหประชาชาติมี5ภาษาเพราะฉะนั้นรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวแน่นอนจำเป็นที่สุดนะต้องจำเป็นที่สุดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเข้ารู้ภาษาต่างประเทศที่2ที่3ด้วยผมเรียนอยู่ที่ฮอลแลนด์เนี่ยโรงเรียนของดัตช์เนี่ยของฮอลแลนด์เนี่ยเขาสอนภาษาต่างประเทศเนี่ย3ภาษาครับคือสอนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมัน3ภาษารวดเลยแล้วบังคับทุกคนต้องเรียน3ภาษาเวลาที่มาทำงานที่สหประชาชาตินั้นการรู้ภาษาอังกฤษดีแน่การรู้ภาษาฝรั่งเศสจำเป็นภาษาเยอรมันไม่ได้ประโยชน์เพราะเยอรมันไม่ได้เป็นภาษาหนึ่งในของสหประชาชาติแต่ภาษาสเปนเป็นได้นะฮะถ้าเผื่อรู้สเปนก็ดีภาษาดัตช์ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มันดีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าผมมีอีกชาติหนึ่งแล้วมีอีก 3-4 ชาติที่พูดภาษาดัตช์ด้วยเนี่ยมาเป็นพวกนะครับก็ช่วยในการที่ทำมาหากินโดยเฉพาะอย่างเช่นสมัยหนึ่งที่เราทำงานในอาเซียนเนี่ยเพื่อนผมที่สนิทที่สุดก็คืออยู่ในอาเซียนคืออินโดนีเซียคืออินโดนีเซียผมไปอินโดนีเซียนี่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยครับผมพูดภาษาดัตช์ตลอดเลยแล้วผู้นำของอินโดนีเซียทั้งหมดนั้นที่รักผมมากมาตลอดที่ทำงานกันมาเขาก็งงว่าผมพูดภาษาดัตช์ได้ยังไงแล้วผู้นำอินโดนีเซียท่านคงไม่ลืมนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาพูดแต่ภาษาดัตช์อังกฤษก็พูดไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมได้ใจชาวอินโดนีเซียมากมายผมไปแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้ถือในแอฟริกานี่ถือว่าเป็นเทศที่สำคัญมากนะแอฟริกาใต้นี่ยิ่งใหญ่มากในแอฟริกาผมพูดภาษาแอฟริกานไม่เป็นนะครับแต่แอฟริกานก็คือภาษาดัตช์โบราณผมนั่งดูศัพท์นิดหน่อยไม่กี่วันผมก็พูดได้เข้าใจได้ก็อย่างนี้ครับมีอะไรที่ช่วยเหลือทำให้เราได้พอทราบได้ว่าส่วนหนึ่งของการศึกษาที่มีความสำคัญมากเนี่ยและผมจะมาผนวกกับเรื่องมหาวิทยาลัยในอุดมคติต่อไปเนี่ยมันมีเรื่องของโลกมาเกี่ยวพันมากขึ้นนะครับในการสอนในการเรียนเนี่ยผมจะไปสรุปข้อสุดท้ายเลยว่าไอ้พื้นฐานประการแรกเลยมหาวิทยาลัยในอุดมคติของผมในศตวรรษที่21เนี่ยมันแน่นอนครับว่าจะต้องมีเขาเรียกว่า global reach นะครับ global reachglobal reach นี่มันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ว่าสอนภาษาได้นะครับหรืออ่านตำราภาษาอังกฤษได้อ่านตำราภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสได้ไม่ใช่ครับไอ้ global reach เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมากไปกว่าที่เราจะไปเพียงศึกษาเราจะต้องเข้าไปเข้าใจ
เราต้องไปทำงานร่วมกันเราต้องไปช่วยเขาทำงานเราต้องไปวิจัยในสิ่งซึ่งเป็นปัญหาของที่อื่นได้ด้วยเข้าใจโลกเข้าใจโลกเขาบอกว่าในภาษาไทยที่ดีก็คือว่าแทนที่จะเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยต้องเป็นพลโลกที่ดีเมืองของเราคือโลกครับแทนที่จะเป็นพลเมืองที่ดีต้องเป็นพลโลกที่ดีผมทำวิทยานิพนธ์กับทินเบอร์เกนในปีนั้นเนี่ยผมทำเรื่องเศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือเศรษฐศาสตร์การศึกษาคิดคำนวณเรื่องการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทำอย่างไรถึงให้การลงทุนในการศึกษาเป็นการลงทุนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศที่สุดทำอย่างไรถึงมีการลงทุนในการศึกษาแล้วตอบสนองต่อคนประเภทต่างๆซึ่งประเทศต้องใช้ไม่ใช่ว่าผมอยากจะผลิตแพทย์ผมก็ผลิตแพทย์ผมอยากจะผลิตช่างไม้ก็ผลิตช่างไม้ผมอยากจะผลิตช่างไฟฟ้าก็ผลิตช่างไฟฟ้าคืออย่างน้อยให้มีความเข้าใจบ้างว่าตรงนี้อะไรขาดบ้างพยาบาลขาดขนาดไหนผลิตได้มากกว่านี้ได้อย่างไรใครจะผลิตแล้วได้มาตรฐานไหมถ้าเราผลิตไม่ได้เราใช้ของประเทศอื่นได้ไหมทำอย่างไรถึงจะมี mutual recognition ได้ผมทำแล้วก็เป็นวิทยานิพนธ์ซึ่งถูกพิมพ์ขายนะครับแล้วก็มีการนำไปสอนในวิชาหนึ่งของเศรษฐศาสตร์ที่ในยุโรปที่เกี่ยวข้องกับความคิดใหม่ว่าการลงทุนในคนนั้นเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มค่าที่สุดเพราะในระบบเศรษฐกิจเนี่ยในระบบเศรษฐศาสตร์เนี่ยผมเล่าทฤษฎีให้ท่านฟังไม่ใช่ต้องการที่จะมาสอนเศรษฐศาสตร์ให้ท่านทราบแต่ว่าเพื่อจะได้เข้าใจบทบาทของอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เข้าใจโลกนี้ครับนักเศรษฐศาสตร์เข้าใจโลกว่าเมื่อมีการผลิตของมาอย่างหนึ่งการจะผลิตของอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยการผลิตที่เขาเรียกว่าเป็นอินพุตเนี่ยอยู่3ประเภทด้วยกันหลักๆนะครับนี่คือหลักเศรษฐศาสตร์อันแรกคือที่ดินครับที่ดินถูกไหมเราต้องมีที่ดินสร้างตึกผลิตอาหารเกษตรเราต้องมีทุน capital เป็นเงินทุนหุ้นแล้วเราต้องมีคนต้องมีคน manpower มี3อย่างครับในสมการการผลิตเนี่ยมีที่ดินมีทุนมีคนไอ้วันดีคืนดีนักเศรษฐศาสตร์เรามาคำนวณกันประเทศที่การผลิตมันสูงขึ้นไปขนาดนี้เอาส่วนที่คนเพิ่มเอาส่วนที่ทุนเพิ่มเอาส่วนที่ดินเพิ่มที่ดินมันไม่เพิ่มหรอกครับที่ดินในโลกนี้มีแค่นี้ก็มีแค่นี้ยกเว้นที่ฮอลแลนด์ที่ผมไปอยู่ทุกปีเขาจะถมทะเลไปเรื่อยถมทะเลไปเรื่อยแล้วก็มีที่ดินเพิ่มแต่ปกติที่ดินไม่เพิ่มคนก็มีเพิ่มบ้างแต่ไม่ได้เพิ่มอย่างมากมายตลอดทุนที่เพิ่มมากที่สุดเราถึงได้หันมาสนใจเรื่องทฤษฎีไฟแนนซ์ซึ่งทุนเรื่องอะไรนี้มากเหลือเกินจนเกินเหตุไปแต่วันดีคือนี้นักเศรษฐศาสตร์มาคำนวณกันบอกว่าการขยายตัวสมมติการขยายตัว 5% เนี่ย 3% ครึ่งมาจากทุนมาจากคนมาจากที่ดินอีก 1% ครึ่งไม่อยู่ใน3ตัวนี้อธิบายไม่ได้นักเศรษฐศาสตร์อธิบายไม่ได้ว่าไอ้ 1% ครึ่งเนี่ยมันมาจากอะไรคิดกันใหญ่เลยก็ในที่สุดเราก็มาค้นพบถึงบางอ้อว่าในโลกนี้เนี่ยนอกจากสิ่งที่มันเป็น3อย่างที่เป็น fundamental input จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกตัวนึงที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้พวกผมเรียกนักเศรษฐศาสตร์เรียก total factor productivity total factor productivity คือผลิตภาพรวมของไอ้ทุกอย่างนี่รวมกันหมดเลยอะไรคือผลิตภาพรวมของทุกอย่างหมดมันก็คือเรื่องของการศึกษาที่ทำให้คนเนี่ยประสบการณ์ดีขึ้นรู้จักเรียนรู้รู้จักมีประสิทธิภาพดีขึ้นเปลี่ยนวิธีการผลิตดีขึ้นทุนซึ่งเคยเป็นทุนซึ่งสมัยก่อน first industrial revolution เป็นเรื่องของรถจักรไอ้น้ำเดี๋ยวนี้เรากำลังจะไปเราไปหลายโลกแล้วเราไม่ได้ไปโลกพระจันทร์เราไปนู่นไกลมาสไปไหนหมดมันทุนก็เปลี่ยนไปได้คนก็เปลี่ยนไปได้ยิ่งคนเมื่อได้รับการศึกษามากขึ้นเรื่อยคนจะมีความคิดความอ่านดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นมีวินัยในการผลิตมากขึ้นมีความเข้าใจโลกมากขึ้นทั้งหมดนี้เราเรียกว่าเป็น total factor productivity โดยเฉพาะตัวที่เขาเน้นที่สุดในตัวนี้ก็คือคำว่า innovation R&Dแล้วก็ innovation คือการมีนวัตกรรมนะครับแล้วก็เกิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขึ้นมามากมายเลยที่อยู่บนพื้นฐานของนวัตกรรมที่ทำให้ที่ดินก็ไม่เปลี่ยนคนก็ไม่เปลี่ยนทุนก็ไม่เปลี่ยนแต่ว่าเราผลิตของได้มากขึ้นเรื่อยมันมาจากการที่มีนวัตกรรมครับเวลานี้ที่ UN เนี่ยเขามีโครงการใหญ่ท่านคงทราบแล้วมั้งครับที่เขาเรียกว่า SDG Sustainable Development Goals ระหว่างปี2015คือเริ่มตั้งปีที่แล้วถึงปี2030ไอ้ Sustainable Development Goals เนี่ยก
ก็คือตัวที่แปลงมาจาก Millennium Development Goals ท่านที่ไม่เคยติดตามท่านอาจจะงงๆนิดว่า MDG มันเป็น SDG มันอะไรก็คือว่าไอ้เสาที่3ของผมเนี่ยเสาการพัฒนาเศรษฐกิจของ UN เนี่ยมันเป็นเสาที่มีนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาระดับโลกให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มีเป้าหมายไม่ใช่จะพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มีเรื่องสังคมมีเรื่องของ Gender Equality เรื่องของสตรีเรื่องของเด็กเรื่องของ Maternal Health สุขภาพของแม่เรื่องการใช้น้ำประปาเรื่องการไปโรงเรียนเรื่องการฉีดยาต้านโรคภัยไข้เจ็บอะไรทั้งหลายไอ้ Millennium Development Goals เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี2000ไปจบเอาเมื่อปีที่แล้ว2015หลักใหญ่ๆของ Millennium Development Goals ก็คือเรื่องของการที่จะลดความยากจนของโลกที่เขาเรียกว่า Extreme Poverty เนี่ยคนที่มีรายได้ต่ำกว่า1เหรียญ25เซนต์ต่อวันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณ40กว่าบาทเนี่ยต่อวันเนี่ยให้เหลือครึ่งหนึ่งนี่คือ MDG ระหว่าง2000ถึง2015 SDG คือต้องการจะ Eradicate คือตัดเลิกหมดไม่ให้มีเหลือเลยคนที่ยากจนระดับที่ต่ำสุดคือยากจนมีแน่นอนแต่หมายความว่ายากจนระดับที่เรียกว่าแย่ที่สุดเนี่ยไม่ให้มีเลยภายในปี2030อีก15ปีข้างหน้านี่คือเป้าหมายสำคัญแต่เป้าหมายที่แฝงอยู่ในนั้นเนี่ยนะมี17เป้าหมายผมจะไม่นำมาพูดให้ท่านฟังในขณะนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายที่ เขาสรุปให้ฟังง่ายๆผมอาจจะจำไม่ได้หมดแต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของ 5Pนะครับ 5P ผมคงจำไม่ได้หมดนะว่า 5P นี่ผมก็สับสนอยู่เรื่อยๆไอ้ P แรกเนี่ยคือ planet ผมจำได้แน่ P แรกคือ planet แน่คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโลกเรื่องของ environment เรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องของ people planet แล้วก็ people ก็คือเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลเรื่องที่3คือเรื่องของ prosperityผมว่าจะเป็นเรื่องของ prosperity แล้วมันก็ยังมีอีก2 P แต่ว่าเอาว่าเป็นรวมกันเนี่ยนะครับใน17เป้าหมายเนี่ยมันเป็น SDG ซึ่งขณะนี้เนี่ยทั่วโลกเขายอมรับไปแล้วปีที่แล้วประชุมใหญ่ที่สหประชาชาติที่นิวยอร์กคุณบันคีมูนออกมาพูดเสร็จเรียบร้อยมี5 P มี17เป้าหมายมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กมีเรื่องแม่มีเรื่องโรคเอชโรคร้ายแรงอะไรของโลกทั้งหลายมี17เป้าหมายมีเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันมีเป้าหมายเรื่อง Gender Equalityแต่เป้าหมายที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะผมคิดว่าคือเป้าหมายที่ eradication ของ absolute poverty อันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับโลกในขณะนี้เพราะว่าโลกในอดีตเนี่ยเราจะมุ่งเน้นว่าถ้าเบอร์โลกโตเศรษฐกิจโตดีเราก็ดีแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงเราได้เห็นแล้วว่าโลกที่โตบางทีมันโตด้วยเรื่องของการเงินเวลาที่การเงินโตเนี่ยมันไม่หมายความว่าเรามีความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือคนที่อยู่ข้างล่างดีขึ้นไม่ได้อย่างนั้นในเป้าหมายที่สำคัญอันนึงใน17เป้าหมายคือเป้าหมายของการโตของคนที่จนที่สุด 40% ของโลกอันนี้ผมถือเป็นเรื่องดีมากเราต่อสู้เรื่องนี้มานานว่าเวลาเราพูดถึงเป้าหมายการโตนี่เราจะพูดว่าเป้าหมายประเทศชาติปีนี้อาจจะโต 3% 3% ครึ่งประเทศไทยแต่คนที่จนที่สุด 40% โตเท่าไหร่อาจจะโตไม่โตเลยก็ได้หรืออาจจะโตติดลบก็ได้ถอยหลังไปเรื่อยยิ่งถ้าเรานับเกษตรกรไทยในขณะนี้เนี่ยเนื่องจากสินค้าเกษตรโลกมันตกต่ำมาทุกปีตอนหลังเนี่ยรายได้ของเกษตรกรก็หดตัวลงไปทุกปีเพราะฉะนั้น 40% ที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยผมว่าหดตัวลงมันเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญมากของโลกในขณะนี้เนี่ยคือเป้าหมายของ SDG Sustainable Development Goals ซึ่งผมไม่ได้ไปสอนนะแต่ผมทำงานที่อังกฤษก็พยายามบอกเขาอยู่เสมอๆว่าเรื่องนี้เนี่ยนะทางเมืองไทยเนี่ยมีความคิดมีสิ่งที่เป็นของดีแล้วท่านน่าจะทราบก็คือเรื่องsufficiency economy principles philosophy sufficiency economy philosophy ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีเรื่องของความเป็นห่วงทางด้านสายกลางนะครับมีเป็นความเป็นห่วงในเรื่องของ compassion มีความเป็นห่วงคนอื่นไม่ได้ห่วงตัวเองอย่างเดียวแล้วก็มีสิ่งที่เป็นความเป็นห่วงว่าเมื่อทำอะไรไปแล้วเนี่ยมีทางที่จะแก้ปัญหาไหมคือมี resilience ไหมมี fallback position ไหมพระองค์ท่านทรงรับสั่งเรื่องนี้ตลอดเวลาว่าทำไปแล้วทำมากๆนี่ทำไปแล้วเมื่อมันเสียหายเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเผื่อแล้วไม่มีแผนรองรับเนี่ยถ้าเผื่อแล้วไม่มีการป้องกันตัวเองไว้เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะไม่มีเร
ันจะเสียหายหมดทันทีแล้วคนที่เสียหายเร็วที่สุดมากที่สุดผมเล่าให้ท่านฟังแล้วไอ้ inequality เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนข้างล่างที่เขาไม่ฟื้นคนข้างบนฟื้นเร็วตลาดหุ้นฟื้นเร็วล้มเร็วฟื้นเร็วแต่คนข้างล่างเป็นปัญหามากเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยที่ดีเนี่ยผมก็คิดว่าในการเรียนการสอนเนี่ยคงจะต้องสอนในเรื่องที่ให้เข้าใจสิ่งที่ว่าเราเรียนไปแล้วเราเอาของพวกนี้ไปทำอะไรกันบ้างผมคุยกับนายริชาร์ดเลเวนผมกลับมาที่เยลเขาบอกว่าพวกผมที่เยลที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยใช้เวลาเป็นร้อยปีนะกว่าจะขึ้นมามีชื่อเสียงเหมือนออกซ์บริดจ์เหมือนออกซ์ฟอร์ดเคมบริดจ์เป็นร้อยเขาบอก hundreds of years เป็นร้อยปีแต่สิ่งที่เขายึดเป็นหลักมันก็คือมีหลายเรื่องนะสามเรื่องเขาบอกสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณคงไม่เชื่อก็คือเรื่อง liberal artsนะครับเวลานี้เราก็เอาเรื่อง liberal arts มาใช้เยอะจีนก็รับมาทำสิงคโปร์ก็ทำไทยก็ทำ liberal arts ผมบังเอิญผมโตมาในลักษณะของไม่ใช่ liberal arts ผมก็เลยค่อนข้างจะ skeptical เขานิดหน่อยว่าไอ้ liberal arts เนี่ยมันเบาไปนะแต่ว่าอันนี้คือหลักที่แกพูดกับผมนะบอก liberal arts เนี่ยมันดีตรงที่ว่าคุณอย่า specialize เร็วเกินไปนะแกสอนแกบอกว่าถ้าเผื่อเด็กคุณไม่เข้าใจเรื่องคือเข้ามาเรียนเขายังไม่รู้เลยเขาอยากจะไปที่ไหนคุณก็ให้เขาไปเรียนทางนี้แล้วเขาหลงทางผิดกว่าเขาจะแก้ตัวหรือเขาจะไม่ชอบมันช้ามันให้เรียนLiberal Artsไปก่อนที่เมืองจีนผมเห็นหลายที่ทำดีอย่างที่ผมไปที่ฟูดานนี่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ผมก็ไปทำงานเขาอยู่พักฟูดานเขาเอามาทำปีเดียวอเมริกาสื่อ2ปีเขาก็บอกว่าได้ผลดีทำให้คนของเขาเนี่ยสามารถคือแมทชิ่งระหว่างคนที่จบเรียนอุดมศึกษากับในเรื่องของการที่มีงานทำเนี่ยมันง่ายขึ้นหน่อยว่าเมื่อเด็กเข้าใจเองเลือกเองไม่ใช่เพราะครูบอกอาจารย์บอกหรือพ่อบอกแม่บอกญาติพี่น้องบอกไม่ใช่อย่างนั้นเด็กบอกเองทำได้เพราะฉะนั้นเขาบอกเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเขาอยากเห็นว่าให้มีลักษณะของการเปิดกว้างทุกคนเรียนก่อนเขาบอกแน่นอนผมไปอยู่เคมบริดจ์มาพักหนึ่งผมก็บอกว่าผมชอบระบบทิวเทอริงผมชอบระบบที่ครูอาจารย์ใกล้ชิดกับเด็กคุยกับเด็กอยู่เรื่อยๆสมัยที่ผมไปทำโยนกทางเหนือที่ลำปางกับพรรคพวกที่เดี๋ยวนี้โยนกเขาเปลี่ยนเป็นของเนชั่นไปแล้วผมทำสมัยเริ่มต้นของมหาลัยโยนกนั้นผมไปนั่งคุยกับเด็กเนี่ยทุกบ่อยครั้งที่ขึ้นไปทั้งที่ลำปางได้ไม่ใช่เพื่ออะไรนะครับเพื่อไปบอกกับเด็กว่าคุณมาเรียนเพื่ออะไรคุณมาเรียนเพื่ออะไรคุณอยากจะเรียนวิชานั้นวิชานี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเรียนไปเพื่ออะไรโลกนี้ขณะนี้ไปทางไหนยังไงผมเล่าให้คุณฟังแล้วคุณถามผมหน่อยแล้วผมก็จะบอกคุณบ้างว่าคุณกำลังจะไปทางไหนที่คุณชอบคุณไม่ชอบคือให้อย่างน้อยเด็กคิดอิสระได้นะครับคือพยายามทิวเตอร์เขาชัดๆแล้วก็เมื่อผมไปแล้วเนี่ยแต่ละวิชาแต่ละคนที่เรียนผมเอาวิชาหมากรุกนะครับท่านคงจะแปลกใจมากผมเป็นคนที่ชอบเล่นหมากรุกผมเล่นเชสไม่ใช่หมากรุกไทยนะเล่นหมากรุกฝรั่งผมเล่นหมากรุกฝรั่งจนกระทั่งสมัยเรียนหนังสืออยู่ที่ฮอลแลนด์เนี่ยผมเกือบจะเลิกทุนแบงค์ชาติเพื่อไปเป็นเชสแกรนด์มาสเตอร์นี่เล่าความลับให้ฟังผมเล่นจนกระทั่งเรียกว่าเวลาเรียนหนังสือเนี่ยผมไม่เรียนผมหนีไปแข่งในทัวร์นาเมนต์ต่างๆแข่งไปแข่งทั่วโลกจนทั้งผมได้ไอ้เรตติ้งมันสูงขึ้นมาเรื่อยเลยบังเอิญผมโชคดีไปเจอแกรนด์มาสเตอร์คนนึงเป็นคนดัตช์ผมมีโปรเฟสเซอร์คนนึงขึ้นไปแชมป์โลกของหมากรุกนี่เล่าเรื่องเล่นๆให้ฟังเป็นแชมป์โลกหมากรุกเขาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ผมคนนี้เป็นแชมป์โลกหมากรุกเมื่อสมัยปี1920สมัยรัสเซียเป็นแชมป์โลกตลอดเวลาเดี๋ยวนี้ก็ยังรัสเซียเก่งแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่รัสเซียคนแรกชื่อโปรเฟสเซอร์มาร์คอูเวอร์มาร์คอูเวอร์นี่เป็นแชมป์โลกที่เป็นคนดัตช์คนแรกแล้วมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้ผมผมก็รู้จักแกดีแล้วผมเคยเล่นเสมอกับแกผมก็มีความรู้สึกว่าผมเลิกเรียนดีกว่าไปเรียนทำไมเล่นหมากรุกดีกว่าใช่ไหมโชคดีที่ผมไปรู้จักกับโปรเฟสเซอร์นี่แล้วก็แกรนด์มาสเตอร์บางคนคนดัตช์เขาบอกเฮ้ยอยู่เลิกคิดได้เดี๋ยวอยู่ก็ไม่มีอะไรกินนะไม่มีอะไรกินโปรเฟสเซอร์มาร์คอูเวอร์ที่เป็นแชมป์โลกนี่เขาบอกว่าผมทำได้ทุกวันนี้มีกินเพราะว่าผมสอนหนังสือไปด้วยเราเล่นหมากรุกไปด้วยสมัยนั้นมันทำได้ครับเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้นักเล่นหมากรุกมันเป็นมืออาชีพหมดแล้วผมเล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าไอ้หมากรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่พัฒนาความคิดอิสระของคนมันเป็นอะไรที่ทำให้คนรู้จักวางแผนรู้จักรับผิดชอบเมื่อเดินผิดแล้วต้องรับผิดชอบเมื่อแพ้ต้องรู้จักเจ็บปวดแล้วหมากรุกมันเป็นอะไรที่มีรีเสิร์ชหมากรุกเป็นเกมที่มีหนังสือเขียนมากที่สุดในโลกของเกมทั้งหลายในโลกมีหนังสือเขียนถึงประมาณ 20,000 เล่มผมเก็บไว้หลายร้อยเล่มในห้องสมุดผมของหนังสือหมากรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้จักศึกษาไม่จบผมเล่าให้ฟังงี้เพราะว่า
ผมไปสอนอยู่ที่โยนกเนี่ยผมเอาวิชาหมากรุกเนี่ยไปให้เขาสอนด้วยเป็นหนึ่งในวิชาเครดิตที่ผมนับได้แล้วให้เด็กเล่นหมากรุกแล้วเวลานี้เนี่ยในหลายประเทศในยุโรปก็เป็นแบบนี้นะวิชาเชสนี่เป็นวิชาหนึ่งที่เรียนแล้วเวลานี้ไอ้พวก investment banker หลายคนที่ผมรู้จักแล้วก็ที่ทำงานอยู่เนี่ยเขาบอกว่าการรับคนเนี่ยเขาจะถามด้วยนะคุณเล่นหมากรุกเป็นไหมนะนี่ในยุโรปแต่ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็เพราะว่าเพื่อให้คนที่พัฒนาเป็นความคิดอิสระจาก liberal arts ที่นายริชาร์ดเลิฟเวนบอกผมเนี่ยผมก็พยายามคิดเล็กๆน้อยๆเอามาทำกับที่บ้านเราบ้างประการที่สองนี่แกพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องรีเสิร์ชแกบอกรีเสิร์ชต้องทำรีเสิร์ชอย่างมโหฬารแกบอกว่าคุณเปิดกี่เซ็นเตอร์ผมเห็นมหาวิทยาลัยมีดอนก็เปิดหลายเซ็นเตอร์แต่ว่าไอเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์แลนซ์เนี่ยต้องมีให้ได้คือเป็นรีเสิร์ชเซ็นเตอร์ที่มันต้องมีเอ็กซ์แลนซ์คือหมายความว่าเราต้องดึงคนที่เป็นนักวิจัยที่ดีที่สุดของเราหรือนักวิจัยที่สุดของเราริชาร์ดเลิฟเวนเขาบอกผมบอกแม้กระทั่งคุณซื้อคนคุณต้องซื้อจีนซื้อไปเยอะเลยนะครับเวลานี้คาตาทำแบบเดียวกัน exactly เหมือนกันเลยคาตาฟาวเดชั่นเนี่ยซื้อคนจากยุโรปซื้อคนจากอเมริกาไปนั่งอยู่ที่โดฮากันเต็มเลยนะครับเวลานี้เขาไปพาสันหมดเพราะฉะนั้นผมก็เสนอว่าถ้าบอกจะเป็นอุดมคติเป็นเวิร์คคลาสเนี่ยประการที่สองเขาคือรีเสิร์ชแล้วเขาบอกว่ามันต้องเป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กเซลเลนซ์ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่ฝากเรียนไว้อ๋อแล้วเขาบอกอย่างเขาบอกว่าไอ้การแบ่งงบประมาณเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังถึงประวัติสมัยโบราณของอเมริกาแบ่งงบประมาณในคำรีเสิร์ชเนี่ยกรุณาแบ่งโดยการใช้คนเป็นกลางในการตัดสินอย่าได้ใช้อิทธิพลอย่าได้ใช้ความเป็นคนอาวุโสซีเนียริตี้หรือมีเส้นมีสายเพราะเขาบอกในเอเชียเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเวลาเราแบ่งเงินงบประมาณกันผมเคยนั่งอันนี้เลยเล่าเกิดให้ฟังอยู่ในคณะกรรมการงบประมาณในสภาเนี่ยบางทีบางครั้งมันน่าเป็นห่วงน่ารำคาญมากเลยผมก็เป็นนักการเมืองอดีตแต่ว่าถ้านักการเมืองยังไม่เข้าใจว่างบการพัฒนาการวิเคราะห์วิจัย R&D เนี่ยมันเป็นงบที่คีย์สำคัญมากๆไม่ใช่งบการสร้างตึกนะฮะไม่ชอบสร้างหอสร้างห้องเรียนนักการเมืองเข้าใจทันทีเพราะสร้างตึกสร้างปั๊บทันทีได้เลยพอบอกเป็นงบวิจัยโอ้โหคราวนี้ละครับผมขอตัดคุณเลยนะคุณวิจัยอะไรเนี่ยผมเองคุณวิจัยแล้วได้ผลอะไรเลยวิจัยอะไรดีขึ้นงบวิจัยถูกตัดก่อนทุกทีเพราะงบวิจัยของเราเนี่ยมันเตี้ยอยู่ตลอดเวลามีที่ไหนครับที่เวลานี้งบวิจัยของประเทศเนี่ยมัน 0.25% ของรายได้ประชาชาติน่าอับอายมากงบวิจัยของเราประเทศไทย 0.25% ในขณะที่ประเทศใกล้ๆของบ้านเราเวลานี้เนี่ยอย่างน้อยร้อยละ1ถึงร้อยละ2ร้อยละ2คือมาตรฐานของ UN เฉลี่ยให้ถึงร้อยละ2ผมเพิ่งคุยไปกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ขณะนี้เขาบอกครับจะไปถึงเหมือนกันแต่ขอค่อยๆไปเอาละก็โอเคผมก็เชื่อไปก่อนนะเพราะก็ค่อยๆไปนะแต่ค่อยๆมานี่มันค่อยไอ้0.2ท่านดูไปได้นะมันนานแล้วเกาหลีเวลานี้เขาประกาศแล้วใช่ไหมครับ2วันนี้เขาประกาศขอจะไปถึง 5% ครับเขาใช่ 5% เกาหลีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเกาหลีทำโทรทัศน์ยังไม่เป็นเลยครับSamsung เนี่ยไปเอาโซนี่มาจากญี่ปุ่นสมัยเมื่อดึกดำบรรพ์มาแล้ว40ปีที่แล้วตอนหลังโซนี่ต้องเลิกทำแพ้ไปเลยเพราะเกาหลีทำการวิจัยไม่หยุดตัวท็อปหมายอะไรของเขาเวลานี้เป็นเรื่องของแซนเทคโนโลยีอยู่ในท็อปของเอเชียทั้งนั้นเขาวิจัยไม่หยุดแล้วการวิจัยเป็นไปตามความต้องการของภาคเอกชนอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคุยมาแล้วก็ผมขอเน้นด้วยเมืองไทยผมเห็นคณะกรรมการผมไปพยายามอ่านดูว่าเมืองไทยเราเน้นอะไรบ้างนะเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยไปเรามีทำครับแต่ไม่มีทำเป็นรูปแบบที่เป็นปกติเหมือนที่เราเห็นในทั่วโลกนี้ก็คือว่ารัฐบาลให้งบมาแบ่งงบตามความเมริตความดีความชอบความสามารถของอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเสร็จแล้วก็มีการประเมินผลประเมินผลเราไม่ได้ทำเท่าไหร่นะต้องประเมินผลว่าทำไปแล้วไปใช้ไปทำอะไรหรือบนทิ้งหรือทำเพราะว่ามีความพอใจของอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ใช่ทำเพราะร่วมกับเอกชนและเมื่อทำไปแล้ววิธีวัดความสามารถของมหาวิทยาลัยในอุดมคติก็คือว่าไอ้ตัวคอนแทรคทั้งหลายที่ได้มาเนี่ยได้จากรัฐบาลเท่าไหร่ได้จากเอกชนเท่าไหร่เพราะเมื่อเธอทำดีแล้วเอกชนเขาจะเอาเงินมาให้แล้วในสุดคอนแทรคเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนของเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้การวิจัยมันเป็นวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนต่อภาคการค้าอะไรทั่วไปเรื่องที่3ที่ริชาร์ดเลิฟเวนบอกผมก็คือคำว่าโฟกัสเขาบอกมนุษย์เราจะทำเอ็กซ์แลนทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเผื่อคุณจะเอ็กซ์แลนนู่นเอ็กซ์แลนนี่จะทั้งโซเชียลไซเอนซ์ทั้งเมดิคอลทุกอย่างมันไม่ได้คุณต้องมีโฟกัสเขาก็แนะนำว่า
ผมก็ยกตัวอย่างให้แล้วนะครับว่าในบางที่เขามีโฟกัสผมเข้าใจว่าอย่างเช่นที่มหิดลก็เช่นเดียวกันโฟกัสของท่านนี่ดีมากเลยเพราะเวลานี้โลกต่อไปในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะไทยเลยแล้วก็เอเชียจีนด้วยเป็นโลกของเอจิ้งโซซายตี้นะครับท่านจะบอกเป็นห่วงก็น่าเป็นห่วงดีก็ดีเพราะคนเราอายุยืนขึ้นเรื่อยครับเอจิ้งโซซายตี้นี่จะเป็นปัญหาโลกจริงๆนะครับเพราะคนที่ซัพพอร์ตคนอายุมากเกิน60เนี่ยมันน้อยลงทุกทีคนอายุเกิน60มันเกินขึ้นมาเรื่อยทุกทีขณะนี้ประเทศไทยคนอายุเกิน60คิดเป็นคร่าวๆตามที่ผมพอจำได้คือประมาณ114-115มันมากนะครับในโลกนี้เฉลี่ยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เกิน110แล้วครับมีญี่ปุ่นเท่านั้นที่ปาเข้าไป30กว่า40ของเราก็ทำนายกันไว้ว่าภายในอีก10กว่าปีข้างหน้าเราจะถึง125ร้อยละ23 24 25มันจะเป็นเรื่องดีมากเพราะว่าการแพทย์เราดีคนเราอายุยืนขึ้นแต่เด็กเราที่เกิดมาน้อยแล้วเขาต้องมาแบกพวกเรากันไว้ที่อายุมากๆอย่างพวกผมอย่างเงี้ยเขาเป็นภาระมากเลยเขาเป็นภาระมากแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสำหรับอย่างเช่นท่านทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายเพราะว่าไอ้เรื่องของชีวิตเรื่องของสุขภาพเรื่องของยุกยาการแพทย์มันจะมีความหมายมากขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่านั้นเองการที่รัฐบาลไทยประกาศตัวเราจะเป็น medical hub เนี่ยผมอยากเห็นจริงๆว่าเราต้องเป็น medical hub จริงๆคือ medical hub มันไม่ได้เกิดขึ้นในการประกาศแล้วก็เอางบมาให้เฉยๆนะมันต้องรู้ด้วยว่าไอ้ที่ medical hub ที่มันเป็นเนี่ยมาตรฐานโลกเป็นยังไง WHO เขาว่ายังไงเรื่อง medical hub เนี่ยผมรู้ว่าทางเราทำงานกับทางด้าน WHO เยอะเพราะเพื่อนผมอยู่ที่ WHO เยอะมากแล้วเขามองไทยด้วยความเคารพเขามองไทยด้วยความเคารพมากผมยืนยันได้เลยว่าพวกผมเห็นที่พวก WHO ทำงานเนี่ยเขาเคารพทางด้านเจ้าหน้าที่ราชการของเราในกระทรวงสาธารณสุขสูงมากเลยนะครับแล้วก็เรามีโอกาสดีมากที่เราจะสามารถขึ้นมาเป็น Medical Hub ที่นี่ได้แต่ว่าเราจะต้องมีการศึกษาที่ดีการค้นคว้าที่ดีมีโฟกัสในสิ่งที่เราคิดว่าเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยที่มหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยท่านคงทราบว่าอันนึงที่เขาดังมากเลยเขามี Center of Excellence for Earthquake Analysis Earthquakeเพราะญี่ปุ่นมันสั่นทุกวันนะสั่นนู่นสั่นนี่นิดหน่อยสั่นทุกวันใช่ไหมครับเพราะเขาต้องมีศึกษาเรื่องว่า earthquake เนี่ยมันอะไรกันแน่แล้ววันดีคดีมันก็ระเบิดขึ้นมามากมายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีของพวกนี้เวลานี้ใน AEC เนี่ยใน AEC เนี่ยอันนึงที่สำคัญต่อมหาวิทยาลัยมหิดลมากก็คือการเปิดเสรีทางด้านภาคบริการภาคบริการที่จะเปิดเสรีที่มีผลกระทบต่อเรามากก็คือการเปิดบริการทางด้านคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายจะเดินทางไปทำงานที่นู่นที่นี่ใน10ประเทศโดยเสรีได้เขาเอาอาชีพมา7อาชีพ8อาชีพตอนนี้3อาชีพหลักอยู่ในมือท่านคือแพทย์พยาบาลทันตแพทย์3อาชีพนี้ขณะนี้อยู่ใน8อาชีพหลักที่เขาจะเปิดเสรีหมายความว่าให้มี mutual recognition of standard คือหมายความว่าเมื่อเขาจบที่โรงเรียนที่มาเลเซียเขาต้องมาทำงานที่ประเทศไทยได้ประเทศไทยขณะนี้ก็ตั้งป้อมเหมือนกับมาเลเซียตั้งป้อมกับเราคุณมาสอบผ่านภาษาไทยซะก่อนคุณมาสอบผ่านภาษามาเลยคุณก็เวลานี้ก็เลยจบกันตรงนั้นก็คือว่าทุกคนต้องไปเรียนภาษาอินโดนีเซียภาษามาเลเซียภาษาไทยผมกำลังพยายามบอกว่าไทยเนี่ยไม่ควรนะผมบอกจริงเลยต้องไม่ห่วงเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเรากำลังมีการเป็นฮับทางด้านการแพทย์แน่นอนอยู่แล้วแต่เราขาดทรัพยากรมนุษย์เราขาดแพทย์ขาดพยาบาลเราขาดนักวิจัยทางด้านการแพทย์ทั้งหลายเราควรจะใช้โอกาสอันนี้แล้วคนที่มีงานทำไม่ต้องห่วงเลยครับยิ่งมีคนอื่นมาช่วยเราจากประเทศเพื่อนบ้านมีแพทย์เก่งๆในพม่าหลายท่านมีแพทย์เก่งจากอินโดนีเซียหลายท่านที่ผมรู้จักถ้าเกิดมาช่วยกันแล้วมาทำรีเสิร์ชได้เอาคนเก่งๆที่สุดมาทำแล้วมาช่วยใช้ประโยชน์จากการที่มีการเคลื่อนไหวกันในเอเชียในอาเซียนได้เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นประโยชน์มากทำนองเดียวกันกลับกันกับของเราเราก็มีคนที่บริหารการแพทย์โดยเฉพาะฝ่ายบริหารการแพทย์ของเรานี่เก่งมากบริหารโรงพยาบาลเก่งมากคนอื่นทำไม่เป็นเราบริหารเก่งมากสามารถไปเปิดเวลานี้อีกหน่อยโรงพยาบาลไทยก็เต็มอาเซียนนะจริงๆครับจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคนอื่นเขาบริหารไม่เก่งเท่าเราแต่เราขาดคนเพราะเราก็เอาคนเข้ามาใช้รวมกันแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่สร้างสิ่งที่เป็นสมาคมประชาคมที่มีประโยชน์ได้โดยการที่มีอุดมศึกษาซึ่งเปิดกว้างนะครับ global reach ทำรีเสิร์ชอย่างเต็มที่มีโฟกัสแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับภาวะของความต้องการของประเทศคืออย่าทำห่างไกลเพราะว่าคนที่มิสแมทช์มันเยอะเหลือเกินในขณะนี้ก็ในอนาคตสิ่งสำคัญนอกเหนือจากวิชาการความรู้แล้วนะ
ต้องมีทักษะทั้งทักษะชีวิตทักษะการดำเนินการทักษะการทำงานที่สำคัญมากๆนะครับเช่นทักษะการคิดสิ่งต่างๆที่เป็นนวัตกรรมนะอันนี้อันทักษะการที่จะไปเชื่อมโยงสื่อสารกับผู้อื่นทักษะที่การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทักษะต่างๆเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นต้องเอามาบวกกับวิชาการนะครับเราจะรู้แต่วิชาการอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้ความรู้ของเราไปเกิดประโยชน์ได้มากมายนะครับมุมมองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมด้วยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินเป็นเรื่องที่จะนำอย่างอื่นต่อไปละนะครับเรื่องทางสังคมความเป็นอยู่ความกินดีอยู่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องของการทำรายได้การมีเงินอันนี้ต้องเอามาบวกกับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการนะถึงจะครบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ได้ครับหากท่านใดสนใจสาระในวันนี้สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานวิจัยสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-849-6242หรือติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆจากทางมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ www.mahidol.ac.th